มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครม.ไฟเขียววันหยุดพิเศษเดือนกรกฎาคมมากสุด5วันค่ะเมื่อวันที่10มิถุนายนพ.ศ. 2565มีรายงานว่านางสาวไตสุรีไตสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีหรือครม.รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีพ.ศ. 2565จำนวน19วันนะคะและให้ความเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2565เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศค่ะโดยเฉพาะภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโควิด-19 นะคะรวมทั้งสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศด้วยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หยุดพิเศษวันศุกร์ที่15กรกฎาคมทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน5วันนะคะคือตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคมช่วงวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาต่อเนื่องหยุดยาวเสาร์อาทิตย์ค่ะ2วันหยุดพิเศษศุกร์ที่29กรกฎาคมทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน4วันตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่31กรกฎาคมช่วงวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องหยุดวันเสาร์และอาทิตย์3หยุดพิเศษวันศุกร์ที่14กรกฎาคมทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน4วันตั้งแต่13ถึง16ตุลาคมช่วงวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9ต่อเนื่องวันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์ค่ะ4วันหยุดพิเศษวันศุกร์ที่30ธันวาคมทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน4วันตั้งแต่30ธันวาคม2565ถึงวันที่2มกราคม2566ช่วงวันสิ้นปีต่อเนื่องถึงปีใหม่2566สำหรับวันหยุดราชการครึ่งหลังปี2565มีทั้งหมด11วันนะคะ1วันอาสาฬหบูชา13กรกฎาคม2วันเข้าพรรษา14กรกฎาคม3วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม4วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม5วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลา6วันปิยมหาราช23ตุลาคม7วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช24ตุลาคม8วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม9วันรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม10วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ12ธันวาคม11วันสิ้นปี31ธันวาคมครม.ไฟเขียววันหยุดพิเศษขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ